คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้คบกันไหมก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้กับตัวคุณในอนาคตมีโอกาสที่จะได้คบกันหรือเปล่าอ่ะสับสดๆกันเลยนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะมาตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกันค่ะว่าขอให้พระช่วยบอกทีว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่กับคุณในอนาคตมีโอกาสที่จะคบกันไหมใครที่รู้สึกว่าไม่เป็นสมาธิเลยเลื่อนผ่านไปเลยอาจจะไม่ใช่คำทำนายของคุณนะแต่ใครที่มุ่งมั่นแน่วแน่ว่าจะรับคำทำนายนี้อยู่ฟังด้วยกันเลยค่ะมาดูกันว่ามีโอกาสที่จะได้คบกันหรือเปล่าว้าวดูจากพลังงานต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพลังงานของการทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะได้คบกันมันมีนะขอแค่คุณพูดดีคิดดีทำดีทั้งกับตัวเองและก็กับเขานะคือพัฒนาชีวิตของตัวเองเสมอนะคะทำให้ชีวิตตัวเองดีมีคุณค่านะรักตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดรวมไปถึงสร้างความทรงจำดีๆสร้างความประทับใจดีๆให้กับคนที่คุณนึกถึงนะคะกับคนที่คุณชอบเขาอะยิ่งคุณทำดีกับเขามากขนาดไหนยิ่งคุณรักตัวเองมากขนาดไหนนะต้องบอกเลยโอกาสที่จะได้คบกันมันมีอยู่นะอ่ะยังพอมีเวลาขออีกสักหนึ่งใบที่ไพ่อยากจะสื่อสารหรือบอกกับคุณแล้วกันเนาะว่าอยากจะบอกอะไรดูจากพลังงานมีโอกาสสูงมากที่จะได้คบกันนะทำดีต่อไปนะทำดีต่อไปทำดีนะสร้างความทรงจำดีๆสร้างความประทับใจดีๆให้เขาต่อไปนะคะแล้วตัวคุณเองต้องบอกว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีนะทำให้ตัวเองมีเสน่ห์มีคุณค่ามีพลังงานดีๆอยู่เสมอและตลอดเวลายิ่งคุณรักตัวเองมากขนาดไหนยิ่งคุณเป็นคนที่เบิกบานอยู่ใกล้ใครแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขยิ่งคุณอารมณ์ดียิ่งคุณคิดดีพูดดีทำดีเสน่ห์ของคุณจะมาออร่าของคุณจะเกิดนะแล้วมันจะทำให้เขามองคุณมีคุณค่ามองคุณว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะนะและดูจากพลังงานนะชัดเจนมากโอกาสที่จะได้คบกันมีสูงมากถ้าถามว่าจะไปถึงจุดไหนจุดที่ไปไกลแบบคบกันไปยาวๆนานๆถึงขั้นแต่งงานมีลูกอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยสำคัญที่สุดเลยคือหนึ่งคือการรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองพัฒนาชีวิตตัวเองทำให้ตัวเองมีดีนะทำให้ตัวเองมีคุณค่าสองคือการสร้างความประทับใจให้กับเขายิ่งเขาอยู่กับคุณแล้วรู้สึกแฮปปี้ขนาดไหนต้องบอกเลยเขาจะรู้สึกว่าเขา